มวยรักมวยชอบมวยรอประคองชีพศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรชอบตามนี้นะพี่นะชอบตามนี้นะตัวที่หนึ่งผมชอบสแกนเงินสิทธิ์อาจารย์ต่ายนะครับสแกนเงินสิทธิ์อาจารย์ต่ายกระดูกมวยดีกว่านะครับการผ่านมวยดีกว่าตัวที่สองผมชอบกั๊กทองพันธมิตรมวยไทยนะครับบวกสายต่ํากั๊กทองพันธมิตรมวยไทยบวกสายต่ํานะครับเพราะว่ากั๊กทองเนี่ยสี่ไฟล์ล่าสุดของเขาคือชนะน็อกรวดเลยนะชนะน็อกมันรวดเลยนะครับการีมเนี่ยถ้าจะลุ้นการีมได้ลุ้นไปปลายนะครับก็คือผมว่าการทองไปก่อนแน่นอนลุ้นนับลุ้นน็อกได้นะครับแล้วก็ไปออกตัวการีมสัก6 7 1 10 1ก็ได้นะครับผมมองว่าต้านการทองไม่อยู่ตามนี้นะพี่ชอบตามนี้แล้วก็ตัวที่3ชอบเด็กเมืองชนเอกอ้างริมหนวกสายต่ำนะครับเด็กคนนี้หนักแรงนะหนักแรงเพียงแต่ว่ามานี้มาชกข้ามศึกมาชกนะครับมาจากมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์นะเด็กเมืองชนเอกอ้างลิ้นผมว่าไปก่อนนะหนักแรงเด็กคนนี้นะครับเด็กเมืองชนเอกอ้างลิ้นนะชอบนะครับแล้วก็ตัวที่สี่นะครับน่าลองที่สุดเลยนะน่าลองมากๆก็คือโคชสิทธิ์ท่าสายยาสันนะครับราคาเลทเป็นรองอยู่นะตอนนี้น่าจะประมาณ7453ประมาณนี้นะผมมองว่าลองได้เลยนะแล้วก็เผื่อกดสายต่ำทิ้งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อสกลพัดมันเผื่อเจ้าโคชสิทธิ์เนี่ยมันโดนหนักๆของสกลพัดแล้วมันร่วงก่อนนะครับอันนี้เผื่อไว้นะแต่ใครโดนใครหล่นได้นะครับใครโดนใครหล่นทำไมถึงชอบโคชสิทธิ์แจงไว้4ข้อนะครับสกลพัดเสียเปรียบรูปร่าง5เซนติเมตร2สกลพัดต่อน้ำหนัก2ปอนด์3โคชสิทธิ์มาเกิน2ปอนด์ถ้าลดลงแล้วฟื้นน้ำหนักเขาจะต้องน้ำหนักที่สกลพัดจะต้องแบกคือไปกัด4ปอนด์นะครับไปกัด4ปอนด์3ปอนด์อย่างน้อยแล้วก็เลทเป็นต่ออีกนะฮะผมมองว่าเข้าโคชสกลพัดเนี่ยผมมองว่าเสียเปรียบน้ำนะครับคือมันบีบทุกอย่างเลยอะแล้วก็สกลพัชโชดสกลพัชโชดกระแสนะชกอยู่เวทประมาณ111-113นะครับชกเวทนี้มาตลอดวันนี้นะครับสกลพัชชกที่108บีบน้ำหนักสกลพัชลงมาอีกนะครับบีบน้ำหนักสกลพัชลงมาอีกที่108ต่อน้ำหนักให้เขาอีก2ปอนด์น่าลองที่สุดน่าลองที่สุดแล้วนะครับน่าลองที่สุดเลยใครโคชสิทธิ์ท่าสายยาศาสตร์ซ้อมอยู่กับเสียฟิววอลและชาเข้าค่ายดีซ้อมมาตรฐานนะครับชอบตามนี้นะครับ4ตัวแรกชอบตามนี้นะพี่นะส่วนคู่สุดท้ายนะครับตัวที่5ที่ชอบคือเพชรต่วนเป๋นะลุ้นสายต่ำนะครับลุ้นสายต่ำมีโอกาสโดนเพชรเดือดก่อนแต่ว่าปลายเพชรต่วนเป๋น้ำหนักปล่อยมากกว่า3กิโลนะเบียดไปปลายถ้าเพชรต่วนเป๋ไม่ลงก่อนผมมองว่าเพชรต่วนเป๋จะเบียดชนะไปได้นะครับ